ขอนั่งพักก่อนนะไม่ไหวนะเหนื่อยจ้าอากาศร้อนอะไรฮะนี่เคยเห็นคนสวยเหรอฮะมาแล้วเหรอมดได้อะเฮ้ยมาแล้วเหรอทำอะไรนี่เธอเป็นน้องหมาแล้วนี่ตัวอะไรก็แข็งทื่อเลยอะไรนะอะไรนะฮะหิวเหรอแล้วเธอนอนอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านแสงตะวันเหรอมีเพื่อนอยู่ที่นี่อีกเยอะเลยใช่ไหมน่าสงสารจังเลยอ่ะยังมีเพื่อนๆของเราอีกตั้งมากมายนะที่ยังไม่มีอะไรกินต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ่ะเราว่าเราไปช่วยเขาหน่อยดีกว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันงั้นพาเราเข้าไปหน่อยดีไปพาเราเข้าไปบ้านแสงตะวันกันHere we go again. มาถึงแล้วเหรอบ้านแสงตะวันของสัตว์ดอนสันขอเข้าไปดูหน่อยดิว่าความเป็นอยู่ของเพื่อนๆเราเป็นยังไง Right, get the fuck out of my face. Understand I can't feel anything. It isn't like I want to sift through the decay. I feel like เมื่อกี้เขาห่องกันบ๊อก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 แต่เขาไม่หอนนะเพราะว่าเขาก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจที่เขาเห่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาหิวถ้าเขาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราหาอะไรไปให้เขากินหน่อยดีกว่า People equal shit come on อันนี้เขาก็ชื่อกาฟิลก็ว่าเป็นแมวจริงๆนะไม่ใช่แมวปลอมมาจากการ์ตูนตัวผู้ด้วยไม่รู้เขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าคราวนี้ก็ว่าเพื่อนหิวแล้วขอเขาไปให้อาหารน้องๆหน่อยนี่ไงอาหารของน้องๆตายอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้ทุกคนเขาอุ้ยว้าวไม่เกิดขึ้นตัวนี้ก็น่ารักนะเพราะว่าเขานอนดึกขอบตาดำเลยดูดิเพราะว่าชอบนอนดึกไงเอามาแล้วอย่าไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขาอันนี้คือถามจริงเหอะคือจะให้ก็ไม่กินนะแต่มาขอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่รู้ว่าสนใจอะไรคือพอใจให้ก็ไม่กินตายแล้วหน้าตามอมแมมไปหมดแล้วหนูจะทำอะไรลูกหือโอ้ตายแต่ละตัวดูสิเนี่ยอ้าวหมาเด็กว่ะหมาเด็กตัวผู้ตัวเมียดูดีอ้าวตัวไอ้อันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เดี๋ยวค่อยดูเถอะโตไปดิจะเป็นแบบมาดามมดใช่ป่ะทำไมมันทำได้เฮิร์ฟอย่างเงี้ยคิดอะไรหรือเปล่าอ่ะเป็นอะไรอ่ะแล้วตัวข้างล่างมันเป็นอะไรฉันเนี่ยหลงอินเนอร์ของเธอคืออะไรไม่รู้ว่าเธอต้องการจะสื่อสารอะไรคราวนี้ก็ไม่ได้อะไรเราก็มาถึงบ้านของน้องแมวบ้างเราก็มาพูดคุยกันหน่อยสิ
อาล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 าขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยพุทธมาทำหน้าอ้อนอ้อนวอนกินข้าวหรือยังหนูอย่าขวนหน้านะไม่ใช่อะไรกลัวขวนนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียโฉมเพราะว่าอะไรไอเราก็ขายหน้าตายค่ะค่ะบานิดาใช่ไหมคะเห็นน้องๆนี่แบบว่าเยอะแยะเลยมีอยู่ทั้งหมดประมาณกี่ตัวคะเนี่ยน่าจะรวม400ก็แมวประมาณ200โอ้แล้วอย่างงี้อาหารวันนึงนี่ยังไงคะเนี่ยอาหารแมวนี่ก็ถึงละ20โลก็หมดเหรอวันนึงอ่ะแล้วของน้องหมาล่ะหมาที่ข้าวก็ถึง10ก้อนก็ประมาณ100โลโหใช้ปริมาณอย่างทุกวันแสดงว่าค่าใช้จ่ายแต่วันก็สูงมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวปานิดาบอกได้เลยนะคะว่าขาดอะไรบ้างเผื่อว่ามีผู้ชมที่สนใจไงที่ชมอยู่มากเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเป็นคนรักน้องหมาน้องแมวเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์อาหารแมวอาหารหมาใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างคะบางทีเนี่ยมันก็ขาดเงินที่เราจะต้องมาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแรงพนักงานอะไรหลายอย่างค่าน้ำแดงก็ประมาณนี้ไปหาหมอค่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟอีกต้องดูแลเรื่องขยะอีกเห็นไหมค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราเองเนี่ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วก็สนใจอยากช่วยเหลือนี่เราอยากจะมาได้ที่บ้านแสงตะวันก็ได้นะคะบ้านแสงตะวันหรือว่าพอที่จะช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ให้นี่มีช่องทางไหนบ้างคะธนาคารกสิกรไทยสาขาสารยาให้ออกทรัพย์เลขบัญชี5781101089นี่แล้ววันนี้มาเรือมดนี่ได้นำอาหารนะของน้องหมาน้องแมวนี่มามอบให้กับบ้านนิดาและบ้านแสงตะวันด้วยมาในนามของตัวแทนของรายการมุดใจอารีแล้วก็เพลงชาแนลด้วยนะคะขอมอบอาหารแล้วก็ทั้งของน้องหมาแล้วก็ของน้องแมวนะคะรวมถึงข้าวสารด้วยเพื่อจะให้น้องหมาได้กินกันนะคะก็ขอมอบให้กับบ้านนิดาค่ะเดี๋ยววันหลังจะหาโอกาสมาเยี่ยมใหม่นะครับว่ามดเองก็รักน้องหมาน้องแมวเหมือนกันและสำหรับวันนี้เนี่ยมดก็ดีใจมากที่ได้เป็นช่องทางหนึ่งนะที่ช่วยให้พวกน้องหมาน้องแมวนั้นน่ะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะแต่ว่าสำหรับวันนี้นี่เดี๋ยวมดต้องลาไปแล้วเวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะCome on, here we go again.